ฉันยาบางหลวงมันตอนนี้เรายังไม่ถึงฉันยาหรอกครับครั้งนี้นะเป็นถึงขั้นเจรจาอย่างเดียวยังไม่มีฉันยากันอะไรเลยแต่เรายื่นให้สองครั้งแล้วตอนนี้เขารอว่าพม่าตอบเราอย่างไรตอนนี้เราเสนอไปแล้วเขายังไม่ตอบมาเลยครับสิ่งที่เราเสนอไปนี่มีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างให้เป็นสาธารณรัฐให้แก้ธรรมนูญให้เป็นศูนย์ปกครองของตัวเองของแต่ละรัฐแต่ละรัฐครับท่าทีทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมายืนยันความต้องการสิทธิการปกครองตนเองจากรัฐบาลเมียนมาเช่นเดียวกันกับพลโทเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานและผู้นำกองทัพรัฐฉานที่มุ่งหวังการปกครองแบบสหพันธรัฐเพื่อให้สิทธิทุกกลุ่มชาติพันธุ์มีอำนาจบริหารจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของตนเองภายใต้รัฐบาลกลางคือเมียนมาผ่านมากว่า70ปีแล้วครับสำหรับการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉานกับรัฐบาลของเมียนมานะครับแม้ว่ารัฐบาลใหม่ในปัจจุบันจะมีการลงนามสัญญาปางหลงเพื่อเป็นการทำความปองดองกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมาแล้วนะครับแต่สันติภาพที่แท้จริงของรัฐบาลรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยากจะให้มีขึ้นคือการมีสันติภาพในการปกครองตนเองของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงรัฐฉานแห่งนี้รัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLDของนางองซานซูจีหลังเข้ามาบริหารประเทศหนึ่งในภารกิจแรกคือการเชิญทุกกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมหารือแนวทางตามสัญญาปางหลงศตวรรษที่21ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2559แต่จนถึงปัจจุบันปางหลงศตวรรษที่21ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลเมียนมาผมว่าองซานซูจีก็เขาจะพยายามอยู่นะจะให้เปลี่ยนแปลงประเทศพอเมื่อผมพบองซานซูจีเนี่ยผมต้องจำแม่นอยู่ต่อถึงวันนี้เลยเขาพูดคำผมไม่ได้ถามคำหนึ่งถ้าอยากเปลี่ยนแปลงประเทศมันง่ายนิดเดียวถ้าผู้มีอำนาจทุกคนอยากเปลี่ยนอันนี้ประเด็นแรกเลยประเด็นที่สองประชาธิปไตยเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่ลงในโรงเรียนให้เด็กนักเรียนเขาเข้าเสริมประชาธิปไตยแล้วคนเฒ่าคนแก่ต้องมีการอบรมประเด็นที่3ก็เรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดเนี่ยที่เรามีนโยบายปราบยาเสพติดเขาเห็นด้วยถ้าต่อไปก็ต้องปราบให้มันหมดเช่นในสหภาพพม่าเขาก็พูดอย่างนั้นเลยครับทั้งนี้กองทัพรัฐฉานยังจะเป็นต้องพัฒนากำลังรบและกำลังพลของตนเองอย่างต่อเนื่องทางยุทธวิธีการรบตามแบบและรบแบบกองโจรเพื่อให้พร้อมหากได้ปกครองตนเองตามเป้าหมายหรือสัญญาปางหลงศตวรรษที่21จะยุติลงสิ่งสำคัญคือการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติของพี่น้องชาวไตอย่างพลทหารคำเชอชาวไตในเมืองลาเคอที่เคยทำงานอยู่ในประเทศไทยมีรายได้หลักหมื่นบาทแต่เขายังเลือกที่จะหันหลังให้มูลค่าของเงินและกลับมาเป็นทหารรับใช้ชาติที่เคยได้ที่สูงที่สุดที่เยอะที่สุดก็13,000บาทต่อเดือนครับแต่เรามาเป็นทหารที่รัฐฉานของเราได้เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้468ครับ468บาทครับผมทำไมเราถึงยอมทิ้งเงิน13เพราะว่าหน้าที่อันนี้มันเป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนนะครับถ้าเราคนไทยทุกคนทิ้งบ้านทิ้งแผ่นดินแล้วก็เอาตัวรอดไปอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอื่นๆเราทำอย่างนี้ทุกคนสุดท้ายแผ่นดินแล้วก็จะไม่ลงเรืออะไรเลยแล้วเราจะไปทำกินที่ไหนครับแล้วจะไปหนีหน้าหนีตาต่อชาวลูกได้อย่างไรเพราะเราเป็นชาวไทยการแสดงแสนยานุภาพกำลังทหารของกองทัพรัฐฉานเนื่องในวันชาติ7กุมภาพันธ์ครบรอบ70ปีแห่งการต่อสู้เป็นการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่แบบไร้อาวุธในการสวนสนามเพื่อสะท้อนความพร้อมการสร้างสันติภาพโดยมีทูตานุทูตจากหลายประเทศรวมไปถึงทูตจากสหรัฐอเมริกาประจำย่างกุ้งขณะที่พลเอกมูตูเซโพผู้นำกะเหรี่ยง KNU และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลงนามหยุดยิง NCA ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงานในปีนี้นิติกรพรมทองถ่ายภาพอัครพงศ์นครแก้ว TNN24 รายงานจากดอยแตแลงฐานที่มั่นกองทัพรัฐฉาน